ก่อนนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเขาลงมาก่อนกันเลยท่องเที่ยวไปไหนวิหารหลวงพ่อสุขใสนะครับนี่คือองค์พ่อสุขใสพระราชาสวนครับเดี๋ยวขออนุญาตจับหลวงพ่อสุขใสก่อนนะครับโทษนะครับธงที่ท่านเห็นนี่คือธงมนตรานะครับธงมนตรามีสีเรื่องมันสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีเรื่องมันคือธาตุน้ำสีขาวคือธาตุเหล็กแล้วก็สีแดงคือธาตุไฟสีเขียวธาตุไม้สีเหลืองธาตุดินธาตุดินมาถึงคู่ถึงชัยชนะเหนืออุปสรรคธงอันนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันครับโอ้เดี๋ยวไปทางนู้นกันครับสาวครับโอ้ไปทางนู้นกันเราไม่มีที่ป้อนอาหารสัตว์ป้อนอะไรจริงเหรอก่อนอาหารสัตว์เฮ้ยตัวอะไรอ่ะหมูภูเขาหมูป่าป่ะสงสัยต่อนี่คือต่อยักษ์โอ้ยต่อยตายเนี่ยมันมีจิ้งโจ้ข้างล่างตั้งจิ้งโจ้อันนี้แมงทับรู้จักอยู่อันเนี้ยนะแมงทับหายากแล้วเนี่ยนี่คือแมงทับนะครับนะครับปีกเขียวน้ำมันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะไปยังที่เขาเลี้ยงสัตว์กันนะครับป้อนอาหารสัตว์ได้เดี๋ยวไปดูไดโนเสาร์กันอันนี้มีชีวิตจริงๆครับนี่อาจจะเป็นเก้งครับเก้งจับได้ด้วยนะจับได้ด้วยดีกดคุยยังเลยดูจับเก่งไงจับได้เก่งจับได้นะเนี่ยจับได้มันขนหมาเนี่ยไม่เจ็บหมาไม่เจ็บเลยนะเ
ตอร์ไปทั้งนี้ไปไปเดี๋ยวพี่ดูเลยด้วยเหรอแกอ๋อคือเนื้อสายหนูคือเนื้อสายพาราคัตพาราคันพาราคอร์มันจะเหมือนแมวเลยในสวนน้องนุชนะครับอันนี้อยู่ในสวนน้องนุชนะครับบรรยากาศในสวนน้องนุชเลยเป็นไงบ้างครับเที่ยวสวนน้องนุชครับสนุกค่ะมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกสนุกไหมครับสนุกค่ะครับไปเที่ยวสวนน้องนุชครั้งแรกครับยังไม่รู้จะไปทางไหนนะครับไปมั่วๆครับไปเรื่อยๆครับนี่มีรถให้นั่งด้วยแต่ใครขี้เกียจเดินอันนี้คือบักจิงโจ้จิงโจ้อันนี้นกแมวหิมะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ครับอันนี้โซไดโนเสาร์เลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ตัวอะไรนี่ลิงไอบิเลียนนี่ไอบิเลียนอรวรรณครับไปดูยาวๆเลยครับผมอันนี้แพนด้าแดงโอ้ยนี่น่ากลัวมากเลยอันนี้ไรโนไทรัมนัสดูดิดูดิมันคาบคอตายแล้วมั้งอ่ะแล้วลูกมันอยู่ในนั้นลูกมันเหรอเอ้ยอันนี้ก็ปลาปลาปออะไรเนี่ยปลาปอดอออสเตรเลียน่าจะติดน่าจะลุกมาดูลุกค่ะอันนี้คือปลาปอมันปลาจริงครับนี่ข้างในมันปลาอะไรเราสาวต้องปลาจริงเรากินได้ครับจับเลยต้องไม่จับนู่นเขาเกินหรออันนี้เหมือนปลาไหลนะเหมือนแม่น้ำอ่ะอย่าได้กลัวอันนี้ทานิโตอีเอสอันนี้ออนโลซอรัสตอนนี้นกเข้าไปทำรังในปากแล้วครับไซนกทานาทัศน์นี่คือไซนกนาทัศน์นี่อันนี้ไซโอโลโฟซอรัสผมก็มีครับโอ้ยยิ่งใหญ่หมดเลยเป็นชื่อไปถูกครับใครรู้จักก็ที่เอาครับใกล้ๆข้างในนู้นก็มีอันนี้อีลาสโมสรัตขอยาวมากเลยโอ้นี่นะอันนี้กินเนื้อไปกินเนื้อพีพีซีโอสารัตอันนี้เวรันนบหมูปันอันนี้
ปลาอย่างน่ะกินปลาหรือวาลีโอนิชกินปลากินเนื้อโอ้เยอะมากเลยครับตัวใหญ่ๆกันเลยอ่ะโอ้ดูยูท่าเลตเตอร์อันนี้โอ้ดูใหญ่มากเลยอ่ะถ้าใครชอบคลิปเที่ยวสวนนุชหุบเขาไดโนเสาร์อย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พอนุชนะครับกำลังใจกันนะครับทำดูกันต่อครับไดโนเสาร์เยอะมากเลยตัวใหญ่กันเลยครับต่อเนื่องเลยนะครับนี่วนนี้กันนะครับอันนี้อีหยังนี่ตัวนี้ไดโนอีรัสหลังมันเหมือนเต่านะใหญ่มากเลยอ่ะลูเซียโนเวนเตอร์เวกแกโอเปเนเตอร์ฮาลาเซตามอนไม่ใช่ฮาลาเซนิโซลัตไม่ใช่นึกว่าฮาลาเซตามอนอันนี้น่าจะเป็นพันกินพืชนะจิงซาโนทอรัสฟันแหลมเปรียบไปอ่ะบีบัสบีบราเยอะมากเลยครับในทั้งสองตัวใหญ่ๆกันเลยอ่ะมีหางมันหัวมันวัดอันนี้อ่ะตาตาเหมือนไก่นกเหมือนไก่อันกากาขากาตัวนิดอันนี้กระดูกเหมือนกันกระดูกเหมือนกันทอวาสลัดอันนี้ตัวท่าโทโรฟัสโทโรฟัสอาคีโปโรเวเตอร์อันนี้ก็ได้เดือนสองอีกพันนึงครับ แต่พันไหนเนี่ย นี่เยอะหมดเลยครับโดโดนี่โดโดคือโดโดยืนรับกันเลยโดโดเบิร์ดมันกัดมือนู้มันกัดมือเดี๋ยวสองกัดมือโอเอโอเอโอบัสในดีไทยวัฒนธรรมหรือว่าศิลปะที่เป็นความเป็นไทยนะครับค่าเส้นทูรัสเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนวิหารกันนะครับนู่นวิมานวิมานเยอะแยะมากเลยครับอันนู้นเราขึ้นไปแล้วเลยครับเดินเสาไม่มีปัญหาเลยค่ะโอ้ขึ้นเข้าไปไปข้างบนได้ไม่มีปัญหาเลยฉันให้แอปเปิ้ลอันนี้เซียฉันให้รังอะไรอ่ะเซียดอ่ะเซียดวิคอโรด
ตัวดำครับเดี๋ยวขึ้นไปบนศาลาสีเมืองกันนะครับศาลาสีเมืองเรือเสาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวไปขึ้นบนศาลาสีเมืองครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตด้วยแบตเบิดแล้วเยอะมากเลยอ่ะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ศาลาสีเมืองนะครับก่อนขึ้นก็ต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้ากันถอดแถวเลยครับถอดรองเท้าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับนี่นี่หลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อสมบังพ่อเจริญนะครับมีแก้วอธิษฐานนั่นแหละเดี๋ยวคอยแล้วก็บรรยากาศสวยข้างบนนะครับแล้วเที่ยวก็มาครับเดี๋ยวได้ขออนุญาตก่อนนะครับไปพักก่อนตอนนี้อยู่ที่สวนน้องนุชแล้วนะครับดีแล้วฮ่าฮ่าข้างหลังก็มีไดโนเสาร์ข้างหลังไดโนเสาร์ตัวเบลเลอร์เท่าเลยครับหลังจากที่ขึ้นไปกราบพระขอพรกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปชมกันที่ต่อไปนะครับชมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมวันนี้ภาพมุมสูงครับไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆครับโอ้ยแม่ทำไมไม่ทำไมไปนี่ละร้อยนี่ยังมันไหนดิกันตัวตาเลยเช่นอ่ะนี่เดี๋ยวกาวยืดจ่ายไปไหนดินี่หรอไม่ได้ไหนแม่ยังดาวเวียดนามเดี๋ยวว่าไปยังอีกครึ่งทางก็เดินกลับมานี่นะกลับมาทำไมครับเดี๋ยวจนชมไดโนเสาร์กันตรงนี้ครับคือการตัวใหญ่ๆจะขึ้นไปข้างบนกันนู้นนะครับดูเสาที่ใหญ่ๆหม้อมิ้นเกียร์ไปไปคนละครึ่งทางอีนี่โอ้สลัดอีนี่อีนี่โอ้ยตัวเยอะมากสปีดปีกรีเพียสอันนี้เป็นฟันกินพืชฟันกินเนื้อฟันมันจะแหลมเอาเยอะๆหมดเลยครับเดี๋ยวเสาร์ตัวไหนมันร้องไม่รู้อ่ะสไตล์รักโพสอลัดถ้าเรามีชีวิตจริงๆนะเราคงไม่ได้อยู่รอดอยู่ทุกวันนี้หรอกกินดินี่เลสจาลิสใหญ่มาก
ปร้องด้วยนะเสียงเนี่ยมีเสียงไว้ตัวนี้มีลำโพงข้างในมันขยับได้เลยหางงูมีไหมหางงูก็มีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาบุกกดป่ะอันนี้อะไรเป็นตัวเมียนะมันจะฟาดหัวกูด้วยตัวเนี้ยโหดร้ายมากดูฟันดิทะเลเคยเห็นในหนังอ่ะอยู่ในทะเลเนี่ยอาริโตเนสเตสเนสเตสโอ้โหถ้ามีชีวิตจริงๆนะโอ้โหตายนั่นแหละรถพันยังไงให้มันตายมันสูญพันธุ์มันเองก็โดนภูเขาไฟระเบิดมั่งอะไรมั่งอันนี้ตัวอะไรหัวยาโกทอรัสหัวยาโกทอรัสยันต้องชื่อกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันหนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลกอันนี้โอโจแรปเตอร์สรัตรูปร่างเหมือนไก่นะแล้วก็จอกเทศเนี่ยถ่ายพักตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแบตก่อนแบตหมดแล้วเป็นเบกกันนะครับอันนี้คือสวนฝรั่งเศส2ไปเดี๋ยวขึ้นไปนู้นดูปลามั้งฉลามปลาฉลามจมูกกู้ฉลามปลาฉลามนี่ก็ปลาฉลามหูดเดือดเสาปลาฉลามก็มีสายพันธุ์กันฉลามกะลาปากอสฉลาม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 ปากเลื่อยฉลามทูปี้ฉลามดำฉลามแซลมอนโอ้น่ากินนะแซลมอนกินได้ฉลามแนวปะการังแคริบเบียนฉลามกิ๊บขาวมีปลาฉลามสายปุ๊บฉลามล้วนๆครับฉลาม
หลายสายพันธุ์มากฉลามกินแลนโอ้ดูดิปากดิ่งเข้าไปหาฉลามบัดกินฉลามมาลายฉลามหูดำฉลามหัวค้อนฉลามสีน้ำเงินฉลามขาวเนี่ยตัวดุเลยเนี่ยปลาหลามวานปลาหลามเสือปลาหลามโคปลาหลามมะนาวปลาหลามหัวบาดโอ้ยเยอะมากเลยปลาฉลามนี่คือภาพมุมสูงครับนี่จะเป็นโซนฉลามนั่นเลยครับปลาฉลามปลาฉลามเฮ้ยนู่นอะไรอ่ะกำลังซ้อมฉลามอยู่นี่จะเป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์ครับมากเลยพื้นที่ใหญ่มากอันนี้คือไดโนเสาร์โฟสฟาโทดาโกบินได้ตัวเนี้ยมีปีกไอตัวนี้อันนี้ก็น่าจะบินได้นะฟันโทปิออกนาทัดเซอริเซปนี่คือเซอริเซปคนนี้ขึ้นได้ป่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะสวนนี่เฉยอ๋อสวนนี่เฉยนี่อะไรเขาห้ามวิ่งหรือปีนในบริเวณนี้อ๋อห้ามขึ้นนะห้ามขึ้นจะเห็นมีคนขึ้นเยอะแยะเลยท่องเที่ยวมันมีที่ระบบของตอนนี้เขาต้องหาดีการหมัดแล้วมั้งหมัดจังไปไหนโอรัสทาก็สฮาเซียเยอะมากเลยอ่ะปั่นฮะข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีอะไรนู่นอ่ะมันหุบผาและดูเสาไปสวนปลายหินกันดูเสาเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากทุกสายพันธุ์เลยไอตัวไหนร้องอ่ะตัวนี้หัวไข่เนี่ยๆๆไข่ลูกออกไข่แล้วสู้สู้เพชรแล้วไม่ใหญ่ดุด้วยดิร้องดังมากเลยอ่ะ
เลยเดี๋ยวเสาเดี๋ยวเราใส่พันเลยครับน่าเลยมาเลยครับท่านเสาท่านล่างลงไปแล้วเดี๋ยวไปทางภูเขาหินกันครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปท่องเที่ยวสวนนงนุชก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเดี๋ยวจะฝากแผนหมุดแผนที่ให้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปเลยนะครับในสวนนงนุชนะครับอยู่ในทะเลน้ำลึกมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรนี่คือของจำลองนะครับของจริงน่าจะใหญ่กว่านี้มีกันด้านล่างนะครับถนนใหญ่มากเลยครับเดินไปทั่วหรือเปล่าไม่รู้ไปกันครับ